มาดูอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นข่าวดีกันแล้วกันเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยที่ไทยของเรากำลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่3ที่ตรวจพบผู้ป่วยและก็ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อเนื่องอยู่หลายวันเลยเนี่ยนะฮะทางกลุ่มปตท.ครับจึงได้ระดมแผนความช่วยเหลือแก่ภาคส่วนต่างๆอย่างเร่งด่วนด้วยการจัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้น30ล้านบาทนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นจะมีอะไรบ้างไปติดตามจากรายงานกันนะฮะเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก3นายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มปตท.ได้ระดมแผนความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยการจัดเตรียมงบประมาณในเบื้องต้น30ล้านบาทนำมาสนับสนุนงบประมาณของโรงพยาบาลสนามในการจัดตั้งและการดำเนินงานที่จำเป็นต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกล่องอนามัยสู้ภัยโควิด-19ที่มีสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแชมพูสำลีก้านกระดาษทิชชู่สเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นสตรอเบอรี่ฮารุมิกิที่ปลูกโดยใช้ความเย็นจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติรวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและงบประมาณสำหรับอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีกล้องชุดป้องกันการติดเชื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์รวมถึงของใช้จำเป็นอื่นๆเช่นผ้าห่ม200ผืนและมุ้ง200หลังเสริมกำลังที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยนอกจากนี้บริษัทในกลุ่มปตท.ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ร่วมช่วยเหลือสิ่งจำเป็นอื่นๆอาทิบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสนับสนุนชุดกาวจากเม็ดพลาสติก GC แก่จังหวัดระยองบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่โดยการมอบกาแฟดริปคาเฟ่อเมซอนและเบเกอรี่พร้อมสนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาทซึ่งทางกลุ่มปตท.พร้อมรวมพลังให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยที่สุดสารพลังใจ We Fight Togetherก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ตอนนี้ทุกภาคส่วนเขาก็ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกันสนับสนุนกันนะคะใครมีกำลังทรัพย์มากพอก็ไปบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆที่เขาดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ก็ได้นะคะ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ส่งน้ำส่งขนมให้เป็นกำลังใจเหมือนรอบแรกรอบสองที่เราเคยทำกันมาอันนั้นก็จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจได้ไม่น้อยเลยนะพวกเราก็ช่วยเหลือกันได้ด้วยการปฏิบัติตัวตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ